เริ่มเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาท่านสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านและผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ขออนุญาตแถลงต่อท่านสื่อมวลชนจำนวน2เรื่องเพื่อที่จะยื่นหนังสือถึงท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในหนังสือของผู้ค้าก็เขียนว่านายกรัฐมนตรีนะครับกรณีที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ไปขายของที่กระทรวงยุติธรรมที่ศูนย์อาหารกระทรวงยุติธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทที่ประมูลได้แล้วเชิญชวนให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าไปขายของเขาไม่รับความเป็นธรรมถึงขั้นตัดแก๊สคือไม่ให้จำหน่ายแก๊สกับผู้ค้าซึ่งขายของอยู่ที่ศูนย์อาหารกระทรวงยุติธรรมอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือผมมายื่นหนังสือถึงท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเรื่องขอให้คุ้มครองความปลอดภัย10ตำรวจโทหญิงกรศศิวยแย้มผู้ต้องหาในเรือนจำราชบุรีนะครับของเรื่องก็ขออนุญาตส่งเรื่องของพี่น้องประชาชนก่อนนะครับก็คือกรณีบริษัทเอกชนนะครับซึ่งได้สัมปทานผู้ได้ประมูลไปจากกระทรวงยุติธรรมไปจัดให้บรรดากลุ่มแม่ค้าพ่อค้าขายของที่ศูนย์อาหารของกระทรวงยุติธรรมที่ตึกกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปรากฏว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าถูกหลอกให้ไปขายเพราะไม่เป็นไปตามคำโฆษณาชวนเชื่อและได้มีการร้องเรียนต่อนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและมีการแถลงข่าวที่รัฐสภาไปแล้วปรากฏว่าล่าสุดบรรดากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระทรวงยุติธรรมถึงขั้นมีการตัดแก๊สคือไม่จำหน่ายแก๊สให้กับผู้ค้าพ่อค้าแม่ค้าในศูนย์อาหารของกระทรวงยุติธรรมซึ่งถือว่าเป็นความอายุติธรรมอย่างยิ่งเป็นการกลั่นแกล้งผู้ทำมาหากินอย่างสุจริตซึ่งในกรณีนี้ตัวแทนของผู้ค้านะครับคือนางสาวสุภักษรเกียรติสันติกุลนะครับนี่คือรายชื่อที่ผู้ค้านะครับได้ลงชื่อเป็นหางเบ้านะครับจำนวนนับ10คนและนี่คือจดหมายที่ส่งถึงท่านพลเอกประวิตรนะครับซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาใช้ชื่อว่ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรจันทร์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับคือแม่ค้าก็อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีไปเลยนะครับผมขอให้คุณสุภักษรพูดสั้นๆนะครับเนื่องจากเวลาปีน้อยเชิญเลยครับ